ความคืบหน้าอาการของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีสหวงศ์จนถึงวันที่22พฤศจิกายน2558คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกประกาศฉบับที่14ระบุว่าในคืนของวันที่20พฤศจิกายน2558ผู้ป่วยมีความดันเลือดที่ควบคุมได้ยากจากภาวะติดเชื้อที่เท้าซ้ายจำเป็นต้องตัดขาซ้ายระดับเหนือข้อเท้าเพื่อควบคุมการติดเชื้อที่รุนแรงเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2558มีปัญหาตกเลือดซ้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายจึงจำเป็นต้องผ่าตัดหยุดเลือดในช่องปอดด้านซ้ายในคืนเดียวกันอาการของผู้ป่วยในวันที่22พฤศจิกายนความดันเลือดควบคุมได้ดีการตอบสนองของม่านตา ยังคงปกติการทำงานของตับและภาวะไตวายเฉียบพลันคงที่ยังต้องใช้ยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้เครื่องช่วยหายใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่กับผู้ป่วยจึงไม่สามารถประเมินการรับรู้ของผู้ป่วยได้อาการแทรกซ้อนที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารลดน้อยลงขณะนี้ยังต้องได้รับการรักษาด้วยยากระตุ้นความดันยาปฏิชีวนะสารอาหารทางหลอดเลือดและทางสายยางการฟอกไตอย่างต่อเนื่องและยังต้องให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะโดยสรุปขณะนี้ตรวจไม่พบเชื้อไข้เลือดออกในตัวผู้ป่วยแต่ยังต้องรักษาภาวะแทรกซ้อนที่วิกฤตอันเกิดจากไข้เลือดออกและยังต้องได้รับการเฝ้าระวังใน CCU ต่อไปหากมีการเปลี่ยนแปลงของอาการทางคลินิกอย่างมีนัยสำคัญทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวของปอทฤษฎีเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าจริงๆแล้วมีการตัดขาปอตั้งแต่เมื่อคืนวานซึ่งตนเองรู้สึกช็อกซึ่งทางแพทย์ก็พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนสหวงศ์บิดาของพระเอกหนุ่มปอเปิดเผยว่าเข้าใจความจำเป็นตามที่หมอพิจารณาสำหรับบรรยากาศในวันนี้ที่บริเวณหน้าห้องผู้ป่วยหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจชั้น9อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมีแฟนคลับต่างเดินทางมาเยี่ยมพระเอกหนุ่มปอพร้อมกับให้กำลังใจแก่ทางครอบครัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเฝ้าสังเกตการจากบรรดาสื่อมวลชนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนสหวงศ์บิดาของพระเอกหนุ่มอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มโบแวนด้าแฟนสาวพร้อมกับน้องมะลิเด็กหญิงภาขวัญสหวงศ์ได้ผลัดเปลี่ยนเฝ้าดูแลอาการที่บริเวณหน้าห้องผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำนิตยสารวาไรตี้สุขภาพดีแอดรามาฉบับที่22เดือนตุลาคม2558เรื่องผู้หญิงเทรนด์ใหม่ใส่ใจสุขภาพเรามีเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะฉบับนี้เอาใจคุณผู้หญิงทั้งเรื่องมะเร็งปากมดลูกมีวิธีป้องกันอย่างไรหรือความเชื่อที่ว่าตัดมดลูกจะทำให้ช่วยลดการปวดประจำเดือนได้หรือไม่ติดตามได้ในคอลัมน์ Believe It or Not และบทความสร้างกำลังใจสำหรับวัยทำงานในคอลัมน์Easy Living อย่ารอช้ารีบคลิกไปที่ @drama.mahidon.ac.th เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิก